World Talk คุยผ่าโลกกับผมวารินสัจเดลวันนี้พาพวกเรามาทำความเข้าใจนะครับว่าการที่ IMF เข้าไปกู้เศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหนึ่งนั้นความหมายมันคืออะไรนะครับอย่างที่ผมจั่วหัวไว้ว่าที่ IMF กำลังจะเข้าไปช่วยศรีลังกาเนี่ยไปกู้หรือไปซ้ำเติมเพราะว่ามันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาเยอะนะครับว่าหลังจากที่ IMF เข้าไปแล้วเนี่ยจะหมดความเป็นตัวของตัวเองจะกลายเป็นเบี้ยล่างของทุนนิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุนตะวันตกด้วยนะครับในขณะที่โลกในแง่ภูมิรัฐศาสตร์นั้นกำลังถูกแบ่งขั้วกันอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าในแง่เศรษฐกิจล่ะศรีลังกามีทางเลือกอะไรมากกว่านี้หรือเปล่านะครับวันนี้ World Talk คุยผ่าโลกกับผมวารินสัจเดลได้รับเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะครับจากผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และ Chief Economistธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนและก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่งจากสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ด้วยนะครับดร.พัชรพจน์นันทรามาศสวัสดีครับสวัสดีครับงานของสมาคมจบแล้วแต่เรายังไม่จบนะฮะเรายังเดินหน้าครับผม ครับคือ IMF เนี่ยโอ้โหพอได้ยินคำนี้เนี่ยคนไทยที่ได้ผ่านประสบการณ์ในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งมาเนี่ยปีคศ1997หรือ2540เนี่ยยังคงเจ็บลึกอยู่นะครับก็เลยทวนความจำกันสักหน่อยหนึ่งสำหรับคนที่อาจจะโตไม่ทันตอนนั้นว่าการที่ IMF เข้าไปช่วยประเทศที่เจอหัวข่าวแบบล้มละลายอย่างเงี้ยนะครับให้ดร.พัชรพจน์ฉายภาพของศรีลังกาก่อน IMF เข้าไปได้ไหมครับว่าทำไม IMF ต้องเข้าไปช่วยศรีลังกาครับครับก็ก่อนอื่นอยากจะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังลองนึกภาพว่า IMF คืออะไรก่อนแล้วกันในกรณีที่เรากำลังพูดถึงผมอยากให้นึกภาพว่า IMF เนี่ยเหมือนเป็นหมอผ่าตัดเฉพาะทางที่เรียกว่าถ้ามาถึงมือคนนี้คือแปลว่าคืออาการแบบสุดๆแล้วจริงๆนะฮะงั้นกลับไปคำถามของพี่วีว่าศรีลังกาเป็นอะไรนะครับศรีลังกาเนี่ยคือก็เรียกว่าเป็นประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งนะฮะไม่ได้ร่ำรวยมากแล้วก็พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลักนะฮะแน่นอนว่าประเทศที่พึ่งพารายได้ท่องเที่ยวเนี่ยพอเจอโควิดใช่ไหมครับปั๊บก็รายได้หายหมดเพียงแต่ว่าก็ถามว่าโควิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ศรีลังกาเจอปัญหาอยู่ทุกวันนี้หรือเปล่าครับคำตอบคือแน่นอนคือมันไม่ใช่เรื่องเดียวก่อนที่โควิดจะมาเนี่ยสักประมาณปี2ปีก่อนหน้าจริงๆศรีลังกาก็เริ่มที่จะมีอาการมีปัญหานะครับปัญหาก็คือเกิดจากนโยบายการคลังของศรีลังกาเองที่ไปลดภาษีค่อนข้างเยอะเลยนะครับเข้าใจว่าลดลงมาเหลือ 10% ซึ่งเข้าใจว่าเป็นเรทที่ต่ำทำให้ฐานะการคลังของรัฐบาลเนี่ยก็เรียกว่าดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่แล้วนะฮะพอเจอโควิดก็ไปปั๊บยิ่งแย่ใหญ่เลยเพราะว่ารายได้ไม่เข้าประเทศเลยก็คืออันนี้คือเป็นหลักๆก็คือเป็นคอมบิเนชันของหลายๆอย่างนโยบายการคลังที่อาจจะเรียกว่าผิดพลาดก็ได้หรือเรียกว่าโชคไม่ดีที่1ปีหลังจากที่ลดภาษีปุ๊บเจอโควิดมันเลยปัญหาที่มันคิดว่าอาจจะค่อยๆบิ้วอัพเนี่ยมันเลยแบบระเบิดเร็วนะครับแต่ว่ามันมีดีเทลมากกว่านั้นอย่างเช่นเขาบอกว่า2019เนี่ยศรีลังกาบังเอิญมีปัญหาเรื่องของการก่อการร้ายภายในประเทศทำให้นักท่องเที่ยวก็เข้ามาน้อยอะไรเงี้ยคือมันเหมือนหลายๆปัญหาแต่ว่าหลักๆคือปัญหาด้านการคลังครับแล้วก็เจอโควิดที่รายได้ไม่เข้าประเทศนะฮะซึ่งหลักๆก็คือว่าพอรายได้เริ่มไม่เข้าประเทศฐานะการคลังไม่ดีเนี่ยหนึ่งก็คือว่าศรีลังกามีเงินตราต่างประเทศเนี่ยไม่เพียงพอนะครับก็คือแปลว่าทุกวันที่เขาในช่วงโควิดเนี่ยเขาก็ต้องจ่ายหนี้ต่างประเทศใช่ไหมที่เขากู้ยืมมาเขาก็ต้องซื้อน้ำมันซื้อนู่นซื้อนี่จากต่างประเทศเงินที่เราเรียกว่าเงินสำรองระหว่างประเทศที่แต่ละประเทศมีของศรีลังกาก็คือจะหมดลงไปเรื่อยๆนะฮะถึงจุดที่หมดไม่มีตังค์ที่จะซื้อไม่มีตังค์ที่จะทำอะไรแล้วก็คือว่าคือถ้าอยู่ต่อไปนี่ก็คือผิดนัดชำระหนี้ต่างประเทศคราวนี้ประเทศคือล่มจมเลยคือว่าจะซื้อหาอะไรเนี่ยไม่มีใครให้กู้ยืมแล้วก็ต้องวิ่งไปหา IMF บอกว่าไม่ไหวแล้วนะฮะนั่นก็คือเป็นที่มาของว่าทำไม IMF ต้องเข้ามาครับแต่พอเข้าไปแล้วนี่นะครับมันจะเป็นไปอย่างที่คนตั้งข้อสังเกตไหมครับคือผมได้ฟังเสียงสัมภาษณ์ของชาวศรีลังกาที่เขาก็ไม่มั่นใจนะครับว่าการช่วยเหลือในครั้งนี้เนี่ยจะ
ปลอดจากการคอร์รัปชันของนักการเมืองในประเทศที่ก็คงทำให้ประเทศนั้นกลับไปสู่วังวนเดิมอีกถึงแม้จะมีเงินเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ตามนั่นข้อที่1กับข้อที่2ก็คือจากนี้ไปอะครับคือมันจะมีกระบวนการอะไรเกิดขึ้นบ้างที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่าเขาจะกลับมาลุกขึ้นยืนได้ด้วยตัวเองอาจจะมองเปรียบเทียบกับเคสของประเทศไทยก็ได้นะว่าเราเหมือนหรือว่าเราต่างจากเขาอย่างยังไงบ้างครับคือโจทย์หลักที่เรียกหมอใหญ่ IMF เข้ามาคือว่าคือด้วยตัวของรัฐบาลเองเนี่ยอาจจะเรียกว่าหนึ่งคือไม่กล้าที่จะทำในสิ่งที่มันจำเป็นที่จะต้องทำนะฮะหรือเรียกว่าอาจจะไม่สามารถที่จะทนแรงต่อต้านจากประชาชนได้เพราะว่าแน่นอนว่าอย่างที่ผมเปรียบตอนแรกคืออาการมันวิกฤตมากแล้วเนี่ยคือถ้าไม่ยอมเจ็บไม่ยอมเจ็บหรือว่าไม่ยอมเสียอะไรบ้างเนี่ยมันก็แก้ปัญหาไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นการที่เรียก IMF เข้ามาก็คือว่าการที่รัฐบาลเรียกว่ายอมรับว่าคือตัวเองหมดความสามารถในการที่จะ implement นโยบายเศรษฐกิจตัวเองแล้วก็คือต้องอาศัยสิ่งที่ IMF สั่งมาว่าจะต้องให้ทำอะไรนะครับคือวิธีที่จะสร้างรายได้ของรัฐบาลมันมีไม่กี่อย่างหนึ่งก็คือเพิ่มภาษีเพิ่มอัตราภาษีใช่ไหมเหมือนประเทศไทยที่เราเจอว่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่เราจ่ายทุกวันนี้มันก็มาจากตอนนั้นแหละว่า IMF บอกว่ารัฐบาลไทยคุณก็ต้องมีฐานภาษีที่มันเยอะขึ้นใหญ่ขึ้นอ่ะต้องมีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มรัฐวิสาหกิจใช่ไหมครับก็ต้องมีการprivatize ใช่ไหมครับก็คือขายหุ้นให้ภาคเอกชนเข้ามาถือหุ้นอะไรต่างๆนานาเพื่อที่จะนำรายได้ตรงนั้นมาจุนเจือรัฐบาลนะซึ่งมันก็เพลย์บุ๊กเดียวกันเลยกับศรีลังกาก็ต้องคืนภาษีต้องปฏิรูปรัฐวิสาหกิจที่เรียกว่าขาดประสิทธิภาพอะไรก็ตามแต่เนี่ยเพื่อสร้างฐานรายได้ให้กับรัฐบาลเพื่อเอามาจ่ายหนี้คือหลักๆคือต้องเอามาจ่ายหนี้นะครับครับจ่ายหนี้ IMF นะครับซึ่งดร.พัชรพลบอกว่าศรีลังกาไม่มีทางเลือกขนาดนั้นแล้วใช่ไหมครับในโลกปัจจุบันนี้ในแง่ของความช่วยเหลือทางการเงินหรือว่าคือเราก็เห็นบทบาทของจีนพักหลังใช่ไหมครับจีนก็พยายามจะมีธนาคารของตัวเองด้วยเหมือนกันในการที่จะเป็นผู้ปล่อยกู้ให้กับหลายๆประเทศแข่งกันกับ ADB อันนี้ชัดเจนนะครับหรือการคานกันในเชิงภูมิรัฐศาสตร์แล้วโครงการลงทุนต่างๆของศรีลังกาเองที่มาจากรัฐบาลจีนก็มาเยอะด้วยเหมือนกันตรงนี้เนี่ยอาจารย์ช่วยโยงการช่วยเหลือของ IMF เข้ากับภูมิรัฐศาสตร์ได้ไหมครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยศรีลังกาจะมีความเป็นตัวของตัวเองเหลืออยู่บ้างไหมครับแล้วจะกลายเป็นเหยื่อของการเมืองในประเทศเองที่ต้องแบ่งขั้วเพราะว่าฝั่งหนึ่งอาจจะเอาจีนฝั่งหนึ่งอาจจะโปรตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆคำถามนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในอดีตที่ผ่านมาก็คือเรียกว่าเรื่องประเด็นภูมิรัฐศาสตร์อาจจะยังไม่ชัดเจนมากขนาดนี้นะอย่างสมัยประเทศไทยเนี่ยถามว่าคือก็ต้องยอมใช่ไหมครับว่าก็ต้องพึ่ง IMF ขนาดเมื่อ10ปีที่แล้วนะฮะตอนสมัย European Debt Crisis ตอนที่กรีซบอกว่าจะล่มหรือไม่ล่มแล้วเนี่ยก็ต้องตาม IMF เหมือนกันนะไม่มีทางเลือกไม่มีออปชันถามว่าศรีลังกามีออปชันไหมคือณปัจจุบันก็เรียกว่าก็ยังไม่มีออปชันเพราะถึงแม้จะมีจีนที่อาจจะมีการตั้ง development bank ใช่ไหมครับที่พร้อมที่จะอาจจะให้กู้กับประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยแต่สถานการณ์ของการให้กู้มันต่างกันนะครับIMF เนี่ยจะให้กู้ก็ต่อเมื่อวิกฤตเกิดขึ้นนะครับแต่พวกdevelopment bank ไม่ว่าจะเป็น ADB หรือ AIIB ของจีนเนี่ยคือเขาให้กู้เมื่อสถานการณ์มันดูว่ามันพอไปได้สามารถคือยังไงก็คือจะต้องสามารถที่จะมีรายได้กลับมาคืนนี่ใช่ไหมครับอาจจะกู้ไปสร้างถนนกู้ไปสร้างสะพานท่าเรือซึ่งลักษณะของการให้กู้มันต่างกัน IMF นี่ให้กู้เพื่อไม่ให้ผิดนัดชำระหนี้อีกฝั่งหนึ่ง ซึ่งอีกฝั่งหนึ่งอาจจะเป็นธนาคารของจีนก็ได้นะ คือเขาให้กู้เพื่อไม่ให้ผิดนัดชำระฝั่งนี้แต่เวลาพวก AIIB หรือ ADB ให้กู้เนี่ยให้กู้เพื่อไปสร้างอินฟราสตรักเจอร์หรืออะไรก็ตามคือเพื่อการมันพัด้ฒวยนาเพื่อการพัฒนาคือดังนั้นมันเหตุผลมันต่างกันดังนั้นคือถามว่าวันนี้ศรีลังกามีออปชันอะไรถ้าไม่กู้ IMF ก็คือ
ก็คือประกาศว่าฉันจะ default แล้วฉันจะไม่จ่ายอะไรก็ตามซึ่งถามว่าในโลกนี้มันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนั้นหรือเปล่าต้องย้อนกลับไปหลายปีเหมือนกันก็คือในลาตินอเมริกาที่ก่อนที่สมัยผมก็เรียกว่าก่อนที่จะเรียนปริญญาตรีด้วยซ้ำไปมันมีเคสพวกอาร์เจนตินาหรืออะไรแถวนั้นที่มีทางวิชาการบอกว่าก็ให้เขา default ไปเลยไม่ต้องไปอะไรแล้วเพราะว่านี่มันล้นพ้นตัวก็เหมือนเทียบกับคนทั่วไปใช่ไหมถ้าสมมุติธุรกิจเรามีปัญหาเนี่ยเราก็มี2 3ออปชันคือ1พยายามไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ไปหาผู้ให้กู้ใหม่ผู้ร่วมลงทุนใหม่เพื่อมาจ่ายหนี้เดิมหรือก็คือล้มดีแคลร์เป็นคนล้มละลายไปเลยซึ่งไอ้ดีแคลร์เป็นคนล้มละลายเนี่ยถามว่ามันก็เป็นออปชันหนึ่งของประเทศเหมือนกันว่าฉันจะล้มละลายฉันจะไม่จ่ายหนี้แต่ก็ในทางเศรษฐศาสตร์เขาก็บอกว่าไอ้นี้ก็อันตรายเหมือนกันเพราะว่าถ้าคุณมีเพื่อนเยอะอย่างกรณีกรีซในยุโรปเนี่ยเมื่อกรีซขู่ว่าเขาจะไม่ไหวแล้วนะกับ IMF เนี่ยโอ้โหบังคับเขาสารพัดเลยไม่ไหวแล้วเขาจะไม่เอาละก็จะมีแรงมาช่วยเพราะว่าโอ้โหถ้ากรีซล่มเนี่ยนะเดี๋ยวมันจะเป็นโดมิโนลามไปอิตาลีตามไปสเปนเพราะว่าทุกคนอยู่ในเรือลำเดียวกันที่เรียกว่ายูโรยูโรโซนนะคือดังนั้นการขู่ว่าฉันจะล้มละลายเนี่ยมันมีผลแต่อย่างศรีลังกาเนี่ยเขาโดดเดี่ยวคนเดียวอยู่ตรงนี้เคอร์เรนซีก็ของตัวเองนโยบายต่างๆก็ของตัวเองหมดไม่ทำไม่ได้เพราะว่าถ้าเขาล้มละลายไปก็คือแปลว่าก็คือเขาก็โดนตัดออกจากการค้าระหว่างประเทศโดนตัดออกจากตลาดการเงินระหว่างประเทศคือเรียกว่าก็กลายเป็นประเทศโดดเดี่ยวซึ่งอันนั้นอาจจะแย่กว่าดังนั้นสำหรับคนใช่สำหรับคนในประเทศใช่ไหมครับผมใช่เพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยเงินเฟ้อศรีลังกาเนี่ยประมาณ40-50%50%นะฮะครับคือแปลว่าถ้าปีที่แล้วของราคา100 บาทวันนี้มันคือราคา150 บาทนั่นคือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคืออัตราแลกเปลี่ยนก็คืออ่อนค่าลงไปประมาณ80%นะคิดดูว่าถ้านำเข้าน้ำมันเนี่ยแพงขึ้น80%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วคือถามว่า2ปัญหานี้เนี่ยแก้ได้ด้วยการที่เลิกจ่ายหนี้หรือเปล่าไม่ได้แต่ถามว่า2ปัญหานี้อาจจะแก้ได้ด้วยการที่นักลงทุนหรือนักค้าเงินมีความมั่นใจมากขึ้นว่าค่าเงินของศรีลังกาเนี่ยจะกลับมามีเสถียรภาพในอนาคตหรือไม่อันที่2เนี่ย IMF ช่วยได้เพราะวันนี้สิ่งที่ IMF ทำก็คือว่าเรียกว่าขนเงินมาวางไว้ที่ธนาคารชาติของศรีลังกาบอกว่าถ้าคุณเป็นเจ้าหนี้ไม่ต้องกลัวมีเงินพอเห็นไหมในคลังในเซ็นทรัลแบงค์เนี่ยมีเงินพร้อมที่จะจ่ายหนี้คุณอยู่ดังนั้นไม่ต้องห่วงว่าเขาจะมีดอลลาร์ไม่พอดังนั้นเราจะเห็นว่าการทำอย่างเงี้ยมันจะเริ่มค่อยๆช่วยให้ศรีลังกากลับมาได้เงินเฟ้อจะเริ่มลงอัตราแลกเปลี่ยนจะเริ่มแข็งค่าขึ้นไม่ต่างจากประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยจำได้ไหมฮะ25 บาทเป็น50 บาทแต่หลังจาก50เป็น50 บาทปุ๊บเนี่ยด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่มันอ่อนขนาดนั้นประเทศไทยส่งออกได้ใช่ไหมมีการส่งออกค่อยๆเก็บหอมรอมริบเงินตราหลังประเทศสุดท้ายเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นมาศรีลังกาอาจจะไม่โชคดีเหมือนประเทศไทยที่เขาไม่มีธุรกิจส่งออกมากนักเขาพึ่งแต่ท่องเที่ยวดังนั้นการที่จะสะสมเงินตราต่างประเทศคงจะใช้เวลาหน่อยแต่แน่นอนว่าเงินที่มันอ่อนลงไปเนี่ยมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้ประเทศเขาเนี่ยเขาเรียกว่ามีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นนะครับครับกับวินัยทางการคลังซึ่งก็ต้องดูด้วยว่าใครเป็นรัฐบาลด้วยถูกไหมครับเพราะว่าการเมืองศรีลังกาก็เป็นประเทศหนึ่งในโลกนี้ที่แบบว่าดูเดือดมากBehind the scene ของศรีลังกาอีกเรื่องนึงที่ผมยังไม่ได้กล่าวถึงก็คือว่าตอนตั้งแต่ปี2019ที่เขาบอกว่าลดภาษีใช่ไหมครับรายได้รัฐบาลหายไปพอโควิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยทุกประเทศต้องเข้ามาอุ้มเศรษฐกิจต้องเข้ามาอุ้มประชาชนถามว่าศรีลังกาเอาเงินมาจากไหนคำตอบก็คือว่าสั่งธนาคารกลางให้พิมพ์เงินแล้วก็เอามาให้รัฐบาลกลางกู้โอ้อันนี้คือเป็นเรียกว่าเป็นบาป
เป็นบาคปรัทบางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงคือโนโนเป็นสิ่งตทรี่าบทาําปไม่ได้เป็นตราบาปนี่คือสิ่งที่ทําให้เงินเฟ้อมันสูงสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วทำไมอเมริกาทำได้ครับอเมริกา QE ไม่คิวแต่ว่าโอเคอันนี้อาจจะเป็นความต่างนิดๆหน่อยๆก็คือ QE เนี่ยเงินที่เซ็นทรัลแบงก์สร้างขึ้นมาไม่ได้เป็นการให้กู้กับธนาไม่ให้เป็นการให้กู้กับรัฐบาลแต่เป็นการเอาเงินนั้นเนี่ยไปใส่ไว้กับธนาคารต่างๆหรืออาจจะบอกว่าให้ธนาคารต่างๆกู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่0%ต่ำมากเพื่อให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยเอาเงินไปปล่อยกู้ต่อคือดังนั้นถามว่า QE ทำให้หนี้ของรัฐบาลกลางเพิ่มขึ้นไหมไม่เพิ่มกรณีของศรีลังกาจะเรียกว่า QE ก็ได้คือการพิมพ์เงินขึ้นมาแต่ไม่ได้เป็นการให้กู้กับธนาคารพาณิชย์แต่เป็นการที่ให้ธนาคารเอ้ยให้รัฐบาลกลางกระทรวงการคลังยืมเอาไปอันนี้หนี้สาธารณะเพิ่มปัจจุบันหนี้สาธารณะของศรีลังกาคือ100%กว่า My God120คือประเทศไทยสามของเราเท่าไหร่ไม่เรามันหห้กามสิบ60กว่ามันห้ามเกิน70ใช่ไหมครับตามมาตรฐานใหม่ของโลกใช่ของมาตรฐานจริงๆของเราเองคือเมื่อก่อนเราบอกว่าเราไม่อยากให้เกิน60แต่ว่าโอเคด้วยโควิดเข้ามาเราบอกงั้นขยับเป็น70แล้วกันแต่ด้วยความมีวินัยของไทยเนี่ยความมีวินัยของไทยเนี่ยเราปัจจุบันเรายังอยู่ที่60จุดนิดๆเราไม่ได้ไปใกล้70เลยนะใช่เคยฟังถามบว่ทาวทํิาไมเคราะห์เคยฟังบทวิเคราะห์แบบว่า65ก็ยังพอไหวแต่เราก็ยังไม่ถึงโอ้เรา61 62เราก็หนาวหนาวร้อนร้อนถามว่าทําไมไทยเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราเคยเข้าโรงเรียน IMF มาก่อน เราเข็ดแล้วเรารู้เราเข็ดแล้วใช่ไหมครับคือดังนั้นเมื่อสักประมาณเดือนกว่าๆที่แล้วเนี่ยหนังสือพิมพ์ระดับโลกอย่าง Financial Times เนี่ยมีบทความอันนึงออกมาบอกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะประเทศไทยเนี่ยเรียกว่าเป็นประเทศที่น่าชื่นชมในมิติของวินัยทางการคลังวินัยทางการเงินอย่างมากเพราะว่าวินัยทางการคลังของประเทศไทยนี่คือขาดดุลการคลังของไทยนี่ก็ต่ำมาก1%ขคอรงับ GDP ทางด้านวินัยการเงินก็คือว่าแบงก์ชาติเวลาเขาเพิ่มพิมพ์เงินเนี่ยก็ปีหนึ่งไม่เยอะนะฮะด้วยสองเหตุผลเนี่ยทำให้ประเทศไทยเนี่ยค่าเงินบาทของเราเนี่ยเป็นค่าเงินที่เรียกว่ามีเสถียรภาพมากที่สุดในโลกแข่งกับสวิตเซอร์แลนด์เลยทีเดียวก่อนหน้วา้นาี้วฮก่ะอนโควิดก่นอะนโควิดคือเขาก่อนโควิดเนี่ยคือเราเรียกว่าเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่ว่าจะการเมืองไม่นิ่งไม่ว่าจะปัญหาใดๆก็ตามเนี่ยแต่ด้วยความมีวินัยของเราทั้งการเงินการคลังเนี่ยค่าเงินเราเนี่ยมีเสถียรภาพไม่แพ้สวิตเซอร์แลนด์คือเขาชื่นชมเรามากแต่ควร่าับจุดท้ายสุดตดบทสรุปของบทความนั้นมันน่าสนใจนี่ว่าถามว่าทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนี้เพราะเราเข้าโรงเรียน IMF มาก่อนงั้นนสุโดยท้บายายเศรษฐกิจของเราก็คือเลยแบบ เป็นอย่างนี้ระวังตัวมากสุดท้ายเพรื่ะอวัใหง้ตเัหว็นภาพสุดท้ายเพื่อให้เห็นภาพนะครับดร.พชรครับก็คือชีวิตคนทั่วไปแหละครับเนี่ยพอ IMF เข้าไปแล้วเนี่ยหลายๆคนคือบังเอิญปีนั้นเนี่ยผมก็ไปได้ทุนไปเรียนอเมริกาพอดีผมก็ไม่ได้สัมผัสแบบ first hand ว่า IMF เข้ามาเป็นยังไงบ้างเพราะ97ถึง99เนี่ยผมก็ไปทำโทรอยู่ที่อเมริกาเลยเนี่ยนะครับแล้วชีวิตคนศรีลังกาจากนี้ไปพอ IMF เข้าไปแล้วเพราะว่าอ่ะเราจำกรีซได้ที่อึดอัดกับ austerity measures มาตรการรัดเข็มขัดเขามากๆเลยหายใจใช่ไม่ครอับอกเลยชีวิตคนศรีลังกาจากนี้ไปจะเป็นยังไงครับพอ IMF เข้ามาแล้วเนี่ยฮะอึดอัดอืมและลำบากอืมนะครับและก็เรียกว่าคงเกลียด IMF แหละพูดตรเนางะๆใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างที่เรียนคือมันเป็นภาวะที่เขาโดนบังคับแล้วเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า IMF สิ่งแรกที่จะสั่งก่อนก็คือว่าสั่งว่ารัฐบาลกลางคุณต้องเก็บภาษีเพิ่มอือฮึนะเมื่อรัฐบาลกลางต้องเก็บภาษีเพิ่มคนแรกๆที่จะโดนก็คือคนที่ระดับมีรายได้หน่อยอืมนะแล้วก็พวกบริษัทห้างร้านที่มีรายได้เพียงพออือฮึตอนนี้กลุ่มแรกที่จะเกลียด IMF ก็คือคนมีอันจะกินอือฮึกลุ่มต่อไปคืออะไรสิ่งที่ IMF จะสั่งต่อคือว่าปฏิรูป privatization อือฮึเพราะฉะนั้นเราก็นึกภาพว่าข้าราชการโอเคอาจจะไม่โดนแต่พนักงานรัฐวิสาหกิจ
หรือรัฐวิสาหกิจต่างๆเนี่ยก็ต้องรัดเข็มขัดนะครับสวัสดิการต่างๆที่เคยให้พนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ว่าจะหลังเกษียณอายุการรักษาพยาบาลอะไรก็ตามต้องโดนลดลงมาเพราะฉะนั้นกลุ่มคนต่อมาที่จะเกลียด IMF ก็คือพวกเกี่ยวกับพนักงานรัฐวิสาหกิจหรืออาจจะข้าราชการที่เขาจะโดนกระทบไม่วันนี้ก็ในวันหน้าอืมนะฮะเรียกว่าอย่างน้อยสองกลุ่มเนี้ยโดนตรงๆเต็มครับๆถามว่าแล้วประชาชนคนเดินทั่วไปเกลียด IMF หรือเปล่าแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งที่รัฐบาลจะมาพูดก็คือว่าก็เพราะ IMF ไงมันถึงลำบากแบบนี้ใช่ไหมครับก็ฉะนั้นคือทุกคนลำบากเพราะว่าทุกวันนี้เงินเฟ้อมัน40-50%ครับแล้ว IMF ให้กู้มาประมาณตั้งแต่ต้นปีที่แล้วเนี่ยครับคือผมก็ไม่แน่ใจนะฮะว่าการเมืองตรงนั้นเป็นอย่างไรแต่ว่าแน่นอนว่า IMF ก็คงจะตกเป็นจำเลยสังคมระดับหนึ่งแหละแต่ว่าในมุมของว่าถามว่าแล้วมันมีทางเลือกอื่นที่เจ็บตัวน้อยกว่านี้ไหมเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีครนับะขอบคุณมากก็ครับได้แต่หวังว่ามันจะเป็นอย่างประเทศไทยก็คือว่าหลังจากที่เจ็บหลัแงล้จวากนั้นก็คือจะจกลับสู่กลับสู่ความมีเสถียรภาพครับำหวังว่าจะเจ็บแล้วจำเหมือนเราใช่ไหมครับเจ็บแล้วจำด้วยเจ็บแล้วจำนะครับขอบพระคุณมากครับดร.พัชรพจน์นันทรามาศครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และ Chief Economist ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนผมวารินสัจเดลเราสองคนลาไปพร้อมกันเลยนะครับสำหรับ World Talk คุยผ่าโลกกับผมวารินสัจเดลสวัสดีครับสวัสดีครับ